ประชาไทยอ่านให้ฟังหยิบบทความที่น่าสนใจมาอ่านให้คนฟังแบบไม่ต้องอ่านคนยังคงยืนเด่นโดยท้าทายจิตภูมิศักดิ์กับการปฏิวัติผ่านเสียงเพลงอันนาหล่อวัฒนตระกูลรายงานทุกวันนี้จิตถูกจดจำในหลากหลายภาพลักษณ์สำหรับคนหนุ่มสาวหัวก้าวหน้ายุค14ตุลาชายหนุ่มสวมแว่นตาท่าทางจริงจังในภาพถ่ายเก่าผู้นั้นคือวีรชนนักปฏิวัติและปัญญาชนนักสู้สำหรับคนในพื้นที่บ้านหนองกุ้งอำเภอวาริชภูมิจังหวัดสกลนครซึ่งเป็นพื้นที่ที่เขาเสียชีวิตเขาเป็นอาจารย์จิตบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ท้องถิ่นและขณะเดียวกันก็เป็นเจ้าพ่อจิตที่ชาวบ้านบอกว่าให้หวยแม่นและต้องเส้นไหว้ด้วยบุหรี่กับเบียร์ดาวแดงในฐานะนักประวัติศาสตร์และนักภาษาศาสตร์จิตฝากงานเขียนชิ้นสำคัญอย่างโฉมหน้าศักดินาไทยและความเป็นมาของคำสยามลาวขอมและลักษณะทางสังคมและชื่อชนชาติให้กับวงวิชาการไทยไม่เพียงเท่านั้นจิตยังเป็นนักคิดกวีและนักแต่งเพลงซึ่งงานเพลงของจิตยังคงเป็นที่จดจำมาถึงทุกวันนี้โดยเฉพาะเพลงแสงดาวแห่งศรัทธาซึ่งถูกนำไปขับร้องในการทำกิจกรรมทางการเมืองของทุกฝ่ายงานเพลงของจิตส่วนมากจิตเป็นผู้เขียนเองทั้งคำร้องและทำนองจะมีเพียงไม่กี่เพลงเท่านั้นที่เอาเพลงที่มีทำนองอยู่แล้วมาเขาเล่นดนตรีได้หลายชนิดและเล่นในวงดนตรีไทยของคณะนิสิตคณะเรียนที่คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยจะเข้ตัวที่จิตเคยใช้แต่งเพลงปัจจุบันเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์แรงงานไทยนอกจากนี้จิตยังเคยเขียนบทความวิพากษ์ดนตรีไทยไว้หลายชิ้นและยังมีหนังสือศิลปะเพื่อชีวิตศิลปะเพื่อประชาชนซึ่งเป็นหนึ่งในงานชิ้นสำคัญที่สุดอีกชิ้นของจิตงานเพลงของจิตสะท้อนจุดยืนทางการเมืองของเขาเสมอมานั่นคือการสร้างศิลปะเพื่อรับใช้ประชาชนอันเป็นแนวคิดที่จิตเสนอไว้ในหนังสือศิลปะเพื่อชีวิตงานเพลงของจิตจึงมีเนื้อหาปลุกเร้าให้คนลุกขึ้นสู้เพื่อคนยากไร้และชนชั้นกรรมอาชีพนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาเชิดชูชนชั้นแรงงานอีกด้วยซึ่งงานเพลงของจิตยังเป็นที่จดจำถึงทุกวันนี้ในฐานะสัญลักษณ์ของการต่อสู้ทางการเมืองจากจุฬาถึงมหาวิทยาลัยลาดยาวเท่าที่มีการบันทึกไว้จิตเริ่มเขียนเพลงตั้งแต่ปีพ.ศ. 2499ขณะเรียนเป็นนิสิตคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งผลงานเพลงทั้งหมดของจิตจำนวนกว่า20เพลงแม้แต่ผลงานชิ้นแรกๆก็ล้วนมีเนื้อหาเกี่ยวกับอุดมการณ์สังคมนิยมทั้งสิ้นเช่นเพลงมาร์ชกรรมกรซึ่งจิตเขียนระหว่างปี2499ถึงปี2500เพื่อใช้ในงานฉลองพระราชบัญญัติแรงงานมีเนื้อหาเชิดชูชนชั้นกรรมอาชีพและเรียกร้องให้กรรมกรจงตื่นเถิดเพื่อรวมพลังและเพลงมาร์ชแอนตี้จักรวรรดินิยมซึ่งมีเนื้อหาเรียกร้องให้ชาวไทยลุกขึ้นมาต่อต้านสหรัฐอเมริกาซึ่งจิตมองว่าเป็นประเทศจักรวรรดินิยมที่เข้ามาครอบงำเศรษฐกิจไทยปี2501จิตถูกจับด้วยข้อหาสมคบกันกระทำความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายในและภายนอกราชอาณาจักรและกระทำการเป็นคอมมิวนิสต์ถูกคุมขังที่คุกลาดยาวในช่วงนี้เองที่จิตเขียนเพลงที่เป็นที่รู้จักอย่างมากที่สุดอย่างแสงดาวแห่งศรัทธาเสียงเพรียกจากมาตุภูมิและทะเลชีวิตซึ่งถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีลักษณะเป็นเพลงมาร์ชหรือเพลงที่มีเนื้อหาปลุกเร้ามวลชนแต่ก็ยังมีการเกี่ยวพันกับอุดมการณ์ทางการเมืองของจิตและมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการต่อสู้แม้ในยามที่ท้อแท้และสิ้นหวังและไม่รู้ว่าจะต่อสู้ไปอย่างไรเช่นเพลงแสงดาวแห่งศรัทธาที่บอกแม้ว่าในห้วงแห่งความทุกข์ที่มืดมนก็ยังมีดาวศรัทธาส่องแสงนำทางและปลุกหัวใจคนให้ลุกขึ้นสู้แม้จะต้องเผชิญกับความทุกข์ยากและอุปสรรคทั้งปวงซึ่งอติภพภัทรเดชไพศาลตั้งข้อสังเกตว่า
ดวงดาวเป็นสัญญาที่ปรากฏอยู่ในเพลงของจิตหลายเพลงไม่เพียงแต่เพลงแสงดาวแห่งศรัทธาเท่านั้นในเพลงทะเลชีวิตมีเนื้อร้องว่าดวงดาวเอ๋ยวานดาวโปรดจงปราณีวานดาวชี้ทิศทางให้แก่เพื่อนใจจงส่งผองพลังยืนหยัดสู้ภัยฝ่าฟันจนเขามีชัยรอดพ้นขึ้นมาซึ่งเพลงนี้เป็นเพลงที่จิตแต่งขึ้นเพื่อให้กำลังใจเพื่อนร่วมอุดมการณ์ที่เป็นนักโทษทางการเมืองนอกจากนี้คำว่าดาวแดงยังปรากฏอยู่ในเพลงปฏิวัติของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยหลายเพลงดังนั้นจึงสามารถพูดได้ว่าสำหรับจิตดวงดาวในเพลงทั้งสองเพลงคงไม่ใช่ดวงดาวทั่วไปแต่หมายถึงดาวแดงสัญลักษณ์ของพรรคคอมมิวนิสต์นั่นเองนอกจากนี้ยังมีเพลงอาณาจักรแห่งความรักที่ไม่ได้สื่อถึงความรักของหนุ่มสาวแต่เป็นรักชนชั้นลำเข็นยากจนและกล่าวว่าอันความรักแท้จริงจากใจแผ่กว้างไปในนภาเหมือนนกน้อยร่อนเริงทลาเผยอาณาจักรักกว้างไกลแผ่ไปถึงมวลชนและให้กำลังใจผู้ฟังว่าชีวิตไม่ไร้คุณค่าอยู่รออนาคตสดใสแผ่รักที่คับแคบออกไปออกสู่ดวงใจของผู้ทุกข์ยากทั่วแคว้นแดนดินสหายปรีชาในปี2507หลังถูกปล่อยตัวจากคุกลาดยาวจิตเข้าร่วมกับพคท.โดยมีชื่อจัดตั้งว่าสหายปรีชาเข้าทำงานมวลชนในเขตงาน555ในแถบอำเภอวาริชภูมิก่อนจะไปทำงานมวลชนจิตได้รับมอบหมายจากฝ่ายนำให้แต่งเพลงปฏิวัติเพื่อปลุกระดมมวลชนจึงเป็นไปได้ด้วยว่าเหตุนี้เพลงของจิตที่เขียนในป่าจึงมีลักษณะเป็นเพลงมาร์ชและเป็นเพลงที่มีเนื้อหาปลุกระดมมวลชนให้เข้าร่วมกับการปฏิวัติซึ่งอติภพตั้งข้อสังเกตไว้ว่าเพลงส่วนหนึ่งของจิตเช่นเพลงภูพานปฏิวัติและเพลงมาร์ชกองทัพปลดแอกประชาชนไทยซึ่งเป็นเพลงที่แต่งระหว่างเป็นผู้ปฏิบัติการของพรรคเป็นเพลงที่แต่งขึ้นเพื่อรับใช้พรรคคอมมิวนิสต์อย่างตรงตัวดังนั้นเนื้อหาจึงมีความโฉงฉางมากกว่าเพลงอื่นของจิตสังเกตได้ว่าเพลง2เพลงนี้เป็นเพลงที่มีการพูดถึงพรรคอย่างตรงไปตรงมาเช่นในเพลงมาร์ชกองทัพปลดแอกประชาชนไทยเนื้อร้องว่าพรรคชี้นำสงครามปลดแอกประชาชาติไทยก้าวตามพรรคไปเชื่อใจมั่นอาหารและในเพลงภูพานปฏิวัติที่จิตเขียนขึ้นโดยได้รับแรงบันดาลใจจากวันที่กองทหารประชาชนเดินทางจากดงพระเจ้าขึ้นภูพานซึ่งเนื้อเพลงร้องว่าธงพรรคเด่นแดงเพลิงสะบัดโบกผิวเหนือภูสู้พายุโหมวิวหวูไม่เคยหวั่นไหวซึ่งเมื่อเทียบกับเพลงอย่างวีรชนปฏิวัติซึ่งจิตเขียนอยู่ขณะถูกควบคุมที่ลาดยาวถึงแม้ว่าจะมีเนื้อหาโฉงฉางพอๆกันและมีเนื้อหาที่พูดถึงการต่อสู้ของประชาชนเพื่อต้านเผด็จการเหมือนกันแต่เพลงก็ไม่ได้พูดถึงพรรคอย่างตรงไปตรงมาเท่า2เพลงแรกซึ่งแต่งขึ้นเพื่อรับใช้พรรคถึงแม้ว่าพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยได้เข้ามาทำความรู้จักกับจิตและจะตั้งจิตตั้งแต่หลังเหตุการณ์โยนบกในปี2496ตามที่วรศักดิ์มหัทโนบลเคยเขียนไว้แต่อย่างไรก็ตามในยักษ์ของการปฏิวัติสังคมตามแบบอุดมการณ์สังคมนิยมก็ไม่ได้อยู่ในเพียงแค่เพลงที่มีลักษณะเป็นการปฏิวัติอย่างชัดเจนอย่าง3เพลงที่ได้กล่าวไปตั้งแต่ก่อนหน้าแต่ในเพลงอื่นของจิตเช่นแสงดาวแห่งศรัทธาหรือแม้แต่เพลงจอมใจดวงแก้วจิตก็ยังมีการสอดแทรกแนวคิดเรื่องการปฏิวัติประชาชนปลดแอกไว้เช่นเพลงจอมใจดวงแก้วจิตแต่งขึ้นในปี2508บนเทือกเขาภูพานโดยแต่งให้กับกลาโหมทหารพิทักษ์ของเขาเพื่อให้กลาโหมมอบให้กับคนรักที่ต้องจากกันโดยเนื้อเพลงกล่าวว่าชาตินี้พี่แสนหมองหม่นต่อสู้กับความจนที่คุกคามอยู่วิกลายถึงเราจะชิดคู่เชยขวัญกันจนตายรักคงมิชื่นดังหมายไม่วายเว้นปัญหาหัวใจกล่าวคือความรักมิอาจสมหวังได้หากชีวิตยังต้องประสบความยากจนและชนชั้นดังนั้นผู้พูดจึงขอราคนรักไปพลิกผืนแผ่นดินสร้างสรรค์ชีวิตใหม่เพื่อผืนแผ่นดินที่ชื่อไทยเป็นไทยสุขสันต์งดงามซึ่งคือการเข้าร่วมต่อสู้กับกองทัพประชาชนพร้อมด้วยความหวังที่ว่าเมื่อพ้นจากความยากจนแล้วความรักจะสมหวังงดงามดังนั้นจะเห็นได้ว่าการแสดงออกทางการเมืองผ่านดนตรีของจิตก็เป็นไปตามที่เขาเขียนไว้ในหนังสือที่ชื่อศิลปะเพื่อชีวิตศิลปะเพื่อประชาชนซึ่งนำเสนอแนวคิดว่าศิลปะควรจะมีหน้าที่รับใช้คนธรรมดาและสะท้อนภาพของสังคมที่เป็นจริงเพื่อนำไปสู่การสร้างสรรค์สังคมใหม่ที่ดีกว่าเดิมการที่จิตเขียนเพลงด้วยอุดมการณ์สังคมนิยม
มีเนื้อหาเกี่ยวกับการปลดปล่อยมวลชนและความทุกข์ยากของสามัญชนคนธรรมดาจึงเป็นการใช้ศิลปะเพื่อชี้ให้เห็นถึงสภาพสังคมที่อาจดีขึ้นได้และเป็นรูปแบบหนึ่งของการต่อสู้ทางการเมืองความตายและการเกิดใหม่คงไม่มีใครเดาได้ว่าหากเขาใช้ชีวิตผ่านความผันแปรของการเมืองไทยตลอดเวลากว่า50ปีที่ผ่านมาหลังจากวันที่เขาเสียชีวิตจิตจะมองประเทศไทยเป็นอย่างไรเขาจะเข้ากับพวกการเมืองฝ่ายไหนแต่ที่เห็นได้ชัดก็คือเรื่องราวของจิตผ่านการประกอบสร้างและเขียนขึ้นใหม่หลายครั้งหลายหนเขาถูกจดจำในฐานะสัญลักษณ์ของบุคคลที่ยืนเด่นโดยท้าทายส่วนความเป็นคอมมิวนิสต์ของเขาถูกลืมเลือนไปในบทความที่ชื่อ50ปีการจากไปของจิตภูมิศักดิ์จากผีใบ้หวยสู่อาจารย์จิตสมานฉันท์พุทธจักรเสนอว่าชื่อของจิตเป็นชื่อที่รู้จักหลังจากที่เขาเสียชีวิตไปแล้วมากกว่าช่วงที่เขามีชีวิตอยู่ซึ่งอาจเรียกได้ว่าเป็นการเกิดใหม่ของจิตซึ่งสมานฉันท์เสนอว่าจุดที่เปลี่ยนอาจจะอยู่ที่การนำเสนองานเขียนของจิตเช่นโฉมหน้าศักดินาไทยศิลปะเพื่อชีวิตมาตีพิมพ์ใหม่ซึ่งผลงาน2ชิ้นนี้ถูกนำมาตีพิมพ์ซ้ำหลายครั้งหลังจากเหตุการณ์14ตุลาสร้างภาพของจิตให้เป็นศิลปินนักรบเพื่อประชาชนซึ่งชาญวิทย์เกษตรศิริกล่าวไว้ว่าที่กล่าวกันว่าจิตเกิดครั้งที่2ช่วงหลังเหตุการณ์14ตุลา2516ก็เพราะว่ามีเยาวชนคนหนุ่มสาวรุ่นนั้นทำการขุดงานคิดงานเขียนและงานปฏิวัติของเขาขึ้นมาอีกครั้งดังนั้นสิ่งที่เขาทำไว้ในช่วงปี2490ถึง2500และถูกลืมเลือนไปในช่วงระบบเผด็จการสลิดถนอมจึงกลับมามีพลังใหม่ในบทความชื่อการกีดกันความเป็นคอมมิวนิสต์ออกจากจิตภูมิศักดิ์หลังพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยที่การศรีนาราเสนอว่าการลบภาพคอมมิวนิสต์ออกจากความมันจิตภูมิศักดิ์ผ่านการตีพิมพ์งานเขียนต่างๆและการเผยแพร่ชีวประวัติของจิตที่การอ้างถึงวิทยานิพนธ์ของสมศักดิ์เจียมธีรสกุลที่เสนอว่าพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยมีบทบาทในการทำงานเขียนและตัวตนของจิตได้รับความนิยมอย่างสูงในช่วงหลังเหตุการณ์14ตุลาก่อนการสลายภาพลักษณ์คอมมิวนิสต์ของจิตจะเริ่มขึ้นหลังปี2520เมื่อผลงานของจิตได้รับการตีพิมพ์อย่างต่อเนื่องกลายเป็นงานวิชาการอย่างภาษาและนิรุกติศาสตร์หรือสังคมไทยลุ่มน้ำเจ้าพระยาและมีการขุดชีวิตของจิตในฐานะบุคคลไม่ใช่อุดมการณ์ฝ่ายซ้ายทั้งหมดนี้คือการประกอบสร้างของจิตใหม่ให้เหลือเพียงภาพของนักวิชาการและนักสู้ทางการเมืองซึ่งเป็นการเปิดทางให้เรื่องเล่าขานถึงจิตและเพลงของเขาไปปรากฏอยู่ในกิจกรรมทางการเมืองอย่างไม่จำกัดสีเสื้อโดยเฉพาะเพลงแสงดาวแห่งศรัทธาสุชาชัยยิ้มประเสริฐตั้งข้อสังเกตว่าที่ผ่านมามีการนำเพลงนี้ไปขับร้องในกิจกรรมการประท้วงไม่จำกัดฝ่ายตั้งแต่บนเวทีของแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาตินปช.เวทีของกลุ่มกปปส.เวทีของขบวนการประชาธิปไตยใหม่จนไปถึงขบวนการขวาจัดอย่างเวทีของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยซึ่งเป็นกลุ่มการเมืองที่มีอุดมการณ์แตกต่างอย่างสิ้นเชิงนอกจากนี้อติภพยังเสนอว่านอกจากการสลายภาพความเป็นคอมมิวนิสต์ของจิตตามข้อเสนอของที่การแล้วยังเป็นไปได้อีกว่าภาพลักษณ์ของจิตนั้นถูกนำไปใช้โดยกลุ่มการเมืองหลายฝ่ายได้เพราะว่าภาพลักษณ์ของจิตในฐานะนักต่อสู้ต่างหากที่มีความสำคัญและสามารถนำไปใช้ชนวนปลุกเร้ามวลชนได้เพราะสิ่งที่กลุ่มกิจกรรมการเมืองเหล่านี้ทำคือการต้านอำนาจรัฐและการต่อต้านรัฐบาลดังนั้นสัญลักษณ์ของการต่อต้านอำนาจรัฐจึงมาเป็นอันดับหนึ่งก่อนที่จะมีการพิจารณาว่าจิตเป็นคอมมิวนิสต์หรือไม่ดังนั้นบนเวทีกิจกรรมเหล่านี้แม้แต่เวทีของคนเสื้อแดงก็ดูเหมือนว่าจะไม่มีใครกล่าวถึงจิตในฐานะสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยเลย
และความหมายของเพลงแสงดาวแห่งศรัทธาที่มุ่งรับใช้อุดมการณ์สังคมนิยมและพรรคคอมมิวนิสต์จึงถูกลดทอนเหลือเพียงการต่อสู้ของปัจเจกบุคคลเพื่อศรัทธาบางอย่างที่เป็นนามธรรมมากกว่าการต่อสู้เพื่อมวลชนตามอุดมการณ์สังคมนิยมปี2551มีการจัดคอนเสิร์ตรวมเพลงของจิตซึ่งบรรเลงโดยวงออร์เคสตราจากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลและถ่ายทอดสดโดยสถานีโทรทัศน์ไทย PBS ซึ่งวิดีโอในการนำเสนอก่อนช่วงแสดงดนตรีได้มีการอัญเชิญพระราชดำรัสของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ว่าจิตเป็นคนค้นคว้าทางวิชาการได้กว้างขวางและถี่ถ้วนและนอกจากนั้นยังมีการยกข้อความของพระยาอนุมานราชชนที่ว่าผมไม่เชื่อว่านายจิตจะเป็นคนหัวรุนแรงแต่มีความรู้สึกว่าคนรุ่นเก่าจะไม่เข้าใจเขาซึ่งอธิภพเสนอว่าจากคอนเสิร์ตครั้งนั้นที่กลายจะเป็นการประกาศอุดมการณ์ของจิตอย่างยิ่งใหญ่กับกลายเป็นการไล่ผีความเป็นคอมมิวนิสต์ให้พ้นจากตัวเขาแทนปัจจุบันความเป็นคอมมิวนิสต์ของจิตและความหมายของเพลงแสงดาวแห่งศรัทธาจึงถูกสลายความหมายลงไปเหลือเพียงความหมายทางนามธรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกับอุดมการณ์ทางสังคมเท่านั้นจากการล้มลงในวันนั้นจิตภูมิศักดิ์ผ่านการถือกำเนิดใหม่หลายครั้งหลายหนผ่านการถูกลืมเลือนช่วงเวลาหลังเสียชีวิตก่อนจะกลายเป็นวีรชนของคนหนุ่มสาว14ตุลาและผ่านการเข้าสู่ความทรงจำของคนรุ่นหลังในฐานะศิลปินนักคิดนักต่อสู้อุดมการณ์ทางการเมืองนอกจากนี้ด้วยบริบททางการเมืองที่เปลี่ยนไปจิตกลายเป็นคนสำคัญในประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของตำบลคำบ่อและจากนี้จิตก็คงถือกำเนิดใหม่อีกหลายครั้งเรื่องราวของจิตจะถูกนำมาประกอบสร้างเล่าแล้วเล่าใหม่อีกไม่จบไม่สิ้นอย่างที่ชาญวิทย์เกษตรสิริกล่าวไว้ว่าจิตจะกลายเป็นอมตะเนื่องจากยังมีคนได้รับแรงบันดาลใจจากจิตมีคนต้องการเรียนรู้จากจิตและมีการสืบสานปณิธานจากจิตผู้คนกับสังคมนี้จะลืมเขาไม่ได้เช่นกันน่าเชื่อว่าในอนาคตจะต้องมีคนเรียนรู้จากจิตอยู่ร่ำไปตราบใดที่ประชาชนยังต้องต่อสู้กับอำนาจรัฐชื่อของจิตภูมิศักดิ์ก็ยังคงเป็นที่จดจำอยู่ต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วคุณจะไม่พลาดข่าวสารจากประชาไท